เดี๋ยวเรื่องหนึ่งให้ท่านไปดูความเคลื่อนไหวก่อนช่วงนี้มีบอลยูโรใช่ค่ะพอมีบอลยูโรเสร็จมันก็จะมีไอ้พวกรับแทงบอลตำรวจเขาไปทลายได้นะครับไปเปิดโรงแรมแล้วก็ตั้งคอมพิวเตอร์อยู่เกือบ20เครื่องใช่ค่ะเพื่อที่จะรับบอลเดี๋ยวไปดูผลงานของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองทางด้านพลตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวงนะคะผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็นำกำลังไปค่ะตรวจค้นโรงแรมแห่งนี้ที่อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านสันติคีรีในตำบลแม่สลองนอกอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายหลังจากที่สืบทราบมาว่าเขาใช้สถานที่นี้เปิดเว็บพนันออนไลน์แล้วก็รับแทงพนันค่ะห้องเนี่ยค่ะเป็นห้องของโรงแรมถูกดัดแปลงเป็นเหมือนออฟฟิศซึ่งตอนไปจับแต่ละคนนี่กำลังง่วนเลยนะคะให้บริการนักพนันออนไลน์กันอยู่เลยก็เปิดทั้งหมด3เว็บไซต์ด้วยกันช่วงนี้อย่างที่คุณเอบอกคือมีบอลยูโรด้วยค่ะคนที่ชื่อทิติโชคทวีพิรดีภัยจิตอายุ21ปีคนนี้เป็นคนดูแลเว็บนะคะนายทิติโชคบอกกับเจ้าหน้าที่บอกว่าเปิดเว็บพนันออนไลน์หลายรูปแบบเลยแล้วก็พนันทายผลฟุตบอลมีให้เล่นไพ่ด้วยแล้วก็จะให้ลูกค้าเนี่ยโอนเงินผ่านไปยังเครือข่ายในต่างประเทศค่ะที่ตำรวจเขาไปยึดของกลางได้มีคอมพิวเตอร์17เครื่องแล้วก็จับกุมพนักงานได้ทั้งหมด17คนค่ะนี่หลายส่วนเขาเอาบอลยูโรเข้ามาเพื่อที่จะให้คนไทยเราในเวลานี้ที่เราเครียดกับเรื่องโควิดก็จะได้มีความบันเทิงเข้ามาบ้างนะฮะแต่พวกนี้ก็ไปฉวยโอกาสหาผลประโยชน์เห็นว่าคนไทยเราชอบได้เสียก็เอาเปิดเว็บเปิดอะไรกันขึ้นมานี่ไปทลายนะครับเดี๋ยวก็ต้องติดตามสำหรับบอลยูโรก็เข้มขึ้นเรื่อยๆใช่วันนี้ก็ไม่ได้ถ่ายทอดเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่อง3แล้วก็ส่วน1ในการถ่ายทอดรอดูอิตาลีค่ะนะคู่พรุ่งนี้ก็จะมีเดนมาร์กเวล 20:00 แล้วก็ 20:00 อิตาลีออสเตรียรอดูแล้วกันแต่จะนอนดึกหน่อยดูอย่างเดียวนะคะก็ไม่ต้องเล่นพนันหรืออะไรดีที่สุดดีที่สุดดีที่สุด